ครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็ถูกต้องครับ Fender ครับผมใช้ Fender Fender ตลอดเวลาครับ Single Coil ก็เป็นอะไรที่ติดแล้วทุกวันนี้ถ้าไปเล่นฮัมนี่ก็จะรู้สึกว่าปรับไม่เป็นละไม่ชินหูซะแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยติดละติดยาวคงจะเล่นตรงนี้ไปตลอดชีวิตนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมรักมากครับมันคือเมกันสแตนดาร์ดครับเป็นตัวที่เสียงดีที่สุดตัวหนึ่งที่ผมมีในครอบครองเลยทีเดียวนะฮะประมาณปี2009ครับแล้วก็ตัวนี้ซื้อที่มีสีคอนเซปต์ครับพี่ต้นเขาก็ให้มาเล่นเหมือนแบบเหมือนจะให้เปล่าอ่ะก็คืออยากให้เรามาใช้อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ติดใจมาเสียงก็จะเด้งๆครับตามสไตล์เมกันสแตนดาร์ดโอ้โหเป็นยังไงล่ะจะเอาครับตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันครับก็คือเป็นตัวที่จะใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ครับเป็น Fender ที่เพิ่งออกมาปีนี้เลยครับปี2012นี่เลยครับชื่อรุ่นว่า Fender Select ครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนี่นะครับก็คงได้ยินเสียงกันแล้วนะครับตอนที่เราพูดถึงเพลงให้ทุกคนเลือกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความเป็นแบบกีตาร์ไฮเอนด์นะครับจะหรูกว่าตัวนี้จะมีความเป็นแบบเนี่ยลูกบิดมีแบบว่าตาปั๊มแล้วก็จะมีท็อปนี่ก็จะเป็นแบบก็คือจะหรูๆหน่อยครับจะเขาเรียกว่า Fender เขาก็จะเหมือนจะใส่เสื้อชุดตัวใหม่อะใส่ตัวใหม่ที่หรูขึ้นมันใส่ทักซิโดอะไรเงี้ยครับก็ครบเครื่องครับวันนี้เล่นได้กว้างมากก็เหมาะคอนเสิร์ตทางนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ติดตัวทุกวันนี้ก็มีพวกนี้ติดตัวตลอดเวลาครับพวก Fender ที่เป็น Single Coil แล้วก็จะมีตัวที่ผมใช้มาตั้งแต่บัมแรกจีนโอจีนแอลก็ยังมีอยู่นะฮะก็ยังใช้ด้วยกันอยู่แต่หลักก็จะเป็นพวกนี้ครับส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนอกจากกีตาร์นะครับผมก็ใช้ปิกนานนานรุ่นที่หาซื้อไม่ค่อยได้สักทีเลยเป็นคนใช้เยอะมั้งครับรุ่นเต่าสีเหลืองนะครับของจิมดันล็อปครับเบอร์ 0.73 ครับแล้วก็เอฟเฟคครับเอฟเฟคนี้ผมจะใช้หลักๆก็คือตอนนี้จะเป็น G System ครับแล้วก็พ่วงกับเสียงแตก3ก้อนก็คือฟูลโทนโมเลอร์แล้วก็โนวาไดรฟ์ครับแล้วก็จะมีของไลซิกที่เป็นโมเดเลชันและนี่คือ G System นะครับแล้วก็จะมี Eventide Boobaker Wow ก็ BBE ประมาณนี้ต่อเชื่อมกันแอมก็จะเป็นรีเวอร์ล่าที่ใช้มาตั้งแต่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่มมาเป็นเซ็ตเจ้าหนูน้อยนะฮะมี Mesa Boogie Rectifier นะครับ Double Rectifier Malvolic เป็นรุ่นที่เมซ่าทำแอมที่แหลมขึ้นมารุ่นหนึ่งจะเป็นวินเทจแบบแหลมๆหน่อยนะครับกับแคปเลนนี่ครับ LT212 ครับก็พอจับคู่กันแล้วก็แหลมเยี่ยมไปเลยฮะประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับแล้วตัวนี้ครับเข้ามาในไทยแค่2ตัวครับแล้วมี100ตัวในโลกครับล็อตนี้ครับผมเป็นแค่100นะครับเย้ขอบคุณพี่ต้นพี่ใหญ่นะครับขอบคุณครับยอดI'm not